สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดโครนนิ่งสืบพันธุกรรมงานนี้ต้องคว่ำพลเอกประยุทธ์มะเร็งที่ก่อประเทศเป็นชุดต้องเร่งไล่พลเอกประยุทธ์ดับวิกฤตให้อยู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นเหมือนวงจรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติต้องหวบลงไปแอ้งแม้งอยู่คารูปัญหาเศรษฐกิจคนไทยไม่มีเม็ดเงินในการจับจ่ายเพราะระบอบประยุทธ์ไม่สามารถดึงนักลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานได้มีแต่ทีมหัวส่งไรเยื่อใยไม่สนใจในการลงทุนในประเทศไทยรัฐธรรมนูญถ้าแก้ให้เป็นประชาธิปไตยมีได้เป็นของโครนนิ่งสืบพันธุกรรมมีท็อปบูธเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีสำนักกสช.อยู่เสียอย่างประเทศไทยก็เดินหน้าตรงกันอย่างมีคุณภาพเข้าหนุนรหัส 4/4/4 กันให้ล้นไม่มีพลเอกประยุทธ์สักคนเราจะกระโจนไกลเลยล่ะครับแมวขาวแมวดำเราต้องรู้สัญชาตญาณจับหนูได้เหมือนกันหุยจวนเหล่าสู้จิ้วซื้อหาวเมาเป็นภูมิความคิดของท่านเติ้งเสี่ยวผิงว่าแมวจะสีขาวหรือสีดำล้วนจับหนูได้ทั้งนั้นการจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีต้องยอมรับว่าด้วยคติที่แหลมคมในการดึงทุกคนเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงจึงทำให้มังกรเหล็กเป็นเจ้าเศรษฐกิจอยู่ทุกวันนี้การที่อดุลเขียวบริบูรณ์ประธานกรรมการญาติบริชนพฤษภา35เชิญจตุพรพรหมพันธ์มาร่วมวงไพบูลย์เป็นพวกเดียวกันทำงานด้วยกันเพื่อไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นขวางน้ำอุปสรรคหนูที่แพร่เชื้อโรคใครขจัดสิ่งสกปรกต้องหนุนกันแน่นหนักเล่นปาหีหลอกกันมากี่ทีจำไม่หวาดไม่ไหวแล้วแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนรวดเร็วมากรวดเร็วยิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกแต่3พรรคที่ชูธงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต้องแก้ไขกันอย่างทันควันทำเหมือนเป็นลิเกที่แหกตาประชาชนคนไทยถ้าประชาธิปัตย์ที่ตั้งข้อแม้เงื่อนไขเป็นข้อกำหนดถึงจุดประสงค์ว่ารัฐบาลประยุทธ์ต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่นี้กินเวลานานไปเท่าไหร่แล้วการแก้รัฐธรรมนูญยังเป็นอากาศธาตุที่จับต้องไม่ได้รวมทั้งภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาที่หาเสียงเอาไว้ต้องแก้รัฐธรรมนูญตามที่ให้สัญญาประชาคมกับประชาชนยื่นโนติสแก้ไขรัฐธรรมนูญกันไป6ข้อแต่ไม่มีกฎข้อบังคับถ้าไม่แก้3พรรคพร้อมลาออกคนไทยอยากเจอพรรคที่ทำจริงไม่ใช่พวกเกิดปีลิงดีแต่หลอกจำนำข้าวถ้าเขาคิดว่าไม่ผิดกล้ากลับมาไหมวิษณุเครืองามรองนายกคนอกสามศอกท้าผู้หญิงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อให้กลับมาเมืองไทยหากคิดว่าปู่ยิ่งลักษณ์ผิดกันทุกประตูต้องเปิดโอกาสสู้กันให้เต็มพิกัดถึงจะแฟร์สิหลักฐานที่มีเป็นกระตักกระตักกองใหญ่จำนวนมหาศาลเอามาเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์นั้นไปสู้กันยังณจุดไหนย่อมมีคุณค่าเหมือนกันเมื่อนายกยิ่งลักษณ์ยังคิดแปดตลบไม่เข้ามาท่านวิษณุลองไปสู้ที่อื่นดีไหมหลักฐานแน่นสู้ได้ทุกสนามยิ่งลักษณ์ต้องคว่ำไม่ว่าจะสู้สนามไหนใช่ไหมงานนี้ชิงหน้าประยุทธ์วีระปราศัยซัดยับประยุทธ์คิดว่าฉีกรัฐธรรมนูญเรื่องดีแล้วนิรโทษกรรมตัวเองทำไมขีดเส้นเอาหลักฐานมาโต้ภายในวันนี้5โมงเย็นโดยเมื่อวันที่4เมษายนปี2564เมื่อเวลา 19:00 นบรรยากาศที่สวนสันติพรหัวมุมถนนราชดำเนินที่ตั้งของอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมงานไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนายวีระสมความคิดประธานกลุ่มเครือประชาชนต้านคอร์รัปชันได้ขึ้นปราศัยว่าสื่อมวลชนหลายสำนักเวลามาขอสัมภาษณ์ช่วงนี้คำถามที่เจอบ่อยก็คือทำไมถึงมาร่วมเวทีนี้ที่ขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีต้นได้กล่าวว่าไม่ได้ขับไล่ประยุทธ์แต่ขับไล่เผด็จการทหารอยากให้ทุกคนฟังและคิดว่าสิ่งที่ตนจะกล่าวต่อไปนี้สมควรที่จะไล่หรือไม่นายวีระกล่าวว่าอยากถามประชาชนว่าจำได้หรือไม่สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีข่าวว่ารัฐบาลชุดนี้จะถูกปฏิวัติจำได้หรือไม่สื่อได้ถามพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นว่าจะปฏิวัติหรือไม่และพลเอกประยุทธ์ตอบว่าไม่ปฏิวัติตอบ 3-4 ครั้งแต่สุดท้ายก็ปฏิวัติตอนจะปฏิวัติได้เคยทำประชามติหรือขอประชาชนหรือไม่ว่าทหารจะฉีกรัฐธรรมนูญมีแต่ตระบัดสัตว์อย่างนี้ถือว่าดีหรือไม่นายวีระกล่าวว่านอกจากยึดอำนาจแล้วยังกลัวความผิดถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีจริงเป็นคนเสียสละจริงพลเอกประยุทธ์จะนิรโทษกรรมทำไมทำมั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจะนิรโทษกรรมทำไมสมควรที่จะให้พวกเราไล่หรือไม่มาบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้กับประชาชนการที่ขอเวลาอีกไม่นานแต่ตั้ง5ปีกว่าจะให้มีการเลือกตั้งเวลาเขียนรัฐธรรมนูญได้ให้นายมีชัยฤชุพันธ์เขียนรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560โดยมาตรา279ซึ่งสรุปสั้นๆได้ว่ายึดอำนาจและจะมีประกาศให้ตำรวจทหารหรือข้าราชการทำอะไรมาเอาผิดไม่ได้มาตรานี้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับที่พวกเราขอแก้ไขและเขาก็ไม่แก้อย่างที่บอกว่าถ้าดีจริงและเสียสละจริงจะนิรโทษกรรมตัวเองทำไมเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องตัวเองทำไมย้อนกลับไปสมัยที่พลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นผบ.ทบ.ได้เงินเดือน 80,000 กว่าบาทเมื่อยึดอำนาจได้มีตำแหน่งที่สถาปนาเองว่าเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ซึ่งต้องมีเงินเดือนอีกแสนกว่าบาทและในวันที่ยึดอำนาจได้ก็ออกประกาศคสช.บอกว่าไม่มีรัฐบาลขอเป็นนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งได้เงินเดือนอีก 100,000 รวมเป็นรับเงินทั้งหมด3ทางอย่างนี้ถูกหรือไม่นายวีระกล่าวนายวีระกล่าวว่าตนได้ใส่ความหรือกล่าวหาเกินความจริงหรือไม่และถ้าไม่เป็นความจริงขอให้พลเอกประยุทธ์ตอบและเอาหลักฐานมาโต้กับตนได้เลยวันนี้วันจันทร์ที่5เมษายนถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เอาหลักฐานมาหักล้างตนให้เวลาถึง5โมงเย็นประชาชนทั้งประเทศจะได้รู้ว่าความจริงพลเอกประยุทธ์เสียสละตรงไหนเขาเอาทุกบาททุกสตางค์และนอกจากเงินเดือนที่ต้องดูแลประยุทธ์แล้วยังต้องดูแลบ้านอีกเกษียณแล้วยังคงอยู่บ้านหลวงสั่งให้รื้อบ้านเก่าสร้างใหม่โดยเอาภาษีของประชาชนไปใช้62ล้านซึ่งเป็นบ้านหลวงหลังนี้มีแอร์ทั้งหมด44ตัวข้อมูลที่ผมได้เห็นทางสื่อบอกว่าเป็นบ้านหลวงที่นายทหารอยู่ซึ่งแพงที่สุดและใหญ่ที่สุดค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีนี่เป็นข้อมูลที่เรารู้มาและข้อมูลที่เราไม่รู้ยังมีอีกเยอะตอนนี้ออกกฎหมายใหม่มาอีกเกี่ยวกับเรื่องให้ปกปิดข้อมูลปิดหูปิดตาพวกเราปกปิดข้อมูลในกองทัพเราจะไม่รู้อะไรอีกแล้วทางที่ใช้ภาษีประชาชนแต่ปกปิดเจ้าของเงินนายวีระกล่าวนายวีระกล่าวต่อว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าจำเป็นต้องยึดอำนาจเพราะอ้างว่าประชาชนเกิดความแตกแยกและจะออกมาฆ่ากันกลางบ้านกลางเมืองในฐานะผบ.ทบ.ถ้าต้องการดูแลประชาชนจะไปฉีกรัฐธรรมนูญทำไมถ้าตำรวจดูแลไม่ไหวทหารก็มาช่วยประกาศกฎอัยการศึกก็พอแล้วจะมาฉีกรัฐธรรมนูญทำไมและได้ถามใครได้ขออนุญาตใครหรือไม่ก่อนที่จะฉีกรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมาบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะทหารมีปืนซึ่งจริงๆพวกเราไม่ได้กลัวพลเอกประยุทธ์แต่พวกเรากลัวปืนของพวกทหารนายวีระกล่าวว่าปืนซึ่งมาจากภาษีของประชาชนมาจากการที่เราไว้ใจทหารเพราะคิดว่าจะทำหน้าที่ดูแลความมั่นคง
และรักษาประชาธิปไตยแต่เราไม่ได้บอกว่าให้เอาปืนมาฉีกรัฐธรรมนูญวันนี้เราจึงต้องออกมาไล่เพราะทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันเกิดตั้งแต่ปี2557ซึ่งจนถึงตอนนี้จะ7ปีแล้วเราจะให้รัฐบาลชุดนี้สืบทอดอำนาจต่ออีกหรือนายวีระกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้อดีตสื่อได้สอบถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการจดจัดตั้งพรรคประชารัฐในตอนนั้นได้บอกว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวแต่ในการตั้งพรรคการเมืองใหญ่ต้องใช้เงินเป็นหมื่นล้านที่ใช้เงินเยอะเพื่อไล่ต้อนนักการเมืองที่พวกตัวเองได้เคยด่าไว้ว่าโกงและทุกวันนี้นักการเมืองพวกนี้ก็อยู่เต็มพรรคของพลเอกประวิตรหมดและการตั้งพรรคมีแต่เรื่องไม่โปร่งใสต้องหาคำตอบอีกมากไม่ว่าจะเป็นการระดมเงินวันนี้ขอพอแค่นี้วันหลังตนจะเอามาแฉให้ฟังทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ